อีกครั้งหนึ่งค่ะกับการแหวกกฎพระเอกละครไทยของเกรทวรินทร์ค่ะในละครเรื่องคนรักขอบฟ้านะคะซึ่งก็เรียกกระแสตอบรับจากแฟนละครได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการมอบรางวัลพระเอกปากจัดแห่งปีให้ไปครองแล้วนะคะกับฉากเริ่มเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เลวร้ายของเพื่อนรักทั้งสองระหว่างจินภัทรและปานธงหลังจากที่พระเอกเริ่มพูดความจริงกับปานธงว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้สิริกัญญาแฟนสาวของปานธงถึงกับฆ่าตัวตายพี่ชายให้ผู้ชายคนอื่นมาเลวแล้วแต่ถ้าสิบอกว่าสิกำลังจะตายชินภัทรจะรักสิไหมไม่เพราะผู้หญิงอย่างเธอมันน่าขยะขยะหน้าด้านไร้อันอายตายซะได้ก็ดีรีบไปตายซะเป็นวิญญาณก็ไม่ต้องมาหารังเกียจหลังจากที่ฉากนี้ออกอากาศไปเมื่อคืนนะคะก็มีกระแสพูดถึงมากที่สุดใน Twitter ถูกติดแฮชแท็กคนละขอบฟ้าเป็นอันดับหนึ่งว่าเกรซแสดงได้สมบทบาทผู้ชมถึงกับอินในตัวละครว่าถ้าเป็นสิริกัญญาคงตายตั้งแต่ตอนที่โดนพระเอกปฏิเสธแล้วนะคะก็ตอนจะจบแล้วนะฮะจริงๆยังจะมีอีกที่ไม่จบง่ายๆเพราะว่าความปากไม่ดีของพระเอกนี่แหละก็จะทำให้เกิดเรื่องความอารมณ์เสียของพระเอกก็จะทำให้เกิดเรื่องอีกกับนางเอกที่รักมากๆขนาดแต่งงานกันแล้วก็ขี้หึงด้วยนะเดี๋ยวขี้หึงแบบโดยที่ผมเองยังรู้สึกหงุดหงิดอ่ะมึงบ้าอะไรเนี่ยแต่ด้วยความที่เราต้องเอาอารมณ์ของความเป็นแบบจิตไม่ปกตินิดนึงอ่ะขี้โมโหขี้ระแวงขี้พูดอะไรเงี้ยควบคุมคำพูดตัวเองไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยต้องดึงไว้เป็นหลักในใจของตัวชินภัทรเพราะไม่งั้นหลายๆได้หรอกมันจะเล่นไม่ได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวละครทุกคนทำมีเหตุผลหมดครับฝากนะจ๊ะจบวันที่17นี้นะครับก็อยากจะฝากให้ดูด้วยนะครับขอบคุณนะครับมีปากวันนี้อีกหรอคะได้รับรางวัลไปแล้วนะคะอดใจรออีก2ตอนสุดท้ายค่ะจันทร์อังคารหน้านะคะก็มาลุ้นกันว่านายหัวชินภัทรจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวเองและอย่างไรไม่ได้เปลี่ยนเพื่อนางเอกนะคะถึงแม้นางเอกบอกอยากให้เปลี่ยนก็ตามแต่คนเราต้องเปลี่ยนเพื่อตัวเองให้ได้ก่อนนะก่อนนะคะค่ะก็มาให้กำลังใจในหัวกันนะคะคนละขอบฟ้าเวลา 20:15 ถึง 20:50 ทางช่อง3และช่อง33ซึ่ง2ตอนสุดท้ายนี้ก็จะคงอยู่ในเรื่องของการง้องอนการเปลี่ยนตัวเองต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะปมต่างๆก็เริ่มคลายไปแล้วนะคะ